สวัสดีครับผมธนัทโอครับวันนี้จะทำคลิปส่องสัตว์แปลกนะครับก็จะเป็นนี่น้องซาลามันเดอร์ลาวนะครับหรือลาวสวัตตี้นิวนะครับก็เป็นซาลามันเดอร์ที่พบในประเทศลาวเนาะตอนนี้ผมคิดว่าตู้มันจะแออัดเกินไปก็เลยเดี๋ยวจะทำตู้ใหม่ให้ด้วยให้ซาลามันเดอร์ลาวนะครับซาลามันเดอร์ลาวนะครับลิ้นพันกันก็ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่ผมทำมาแบบให้มันเป็นแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาติหน่อยเนาะมีน้ำตกมีอะไรอย่างนี้แต่มันค่อนข้างเก่าแล้วผมทำไว้นานแล้วนะครับอันนี้มารอกันเต็มเลยมารอกินอาหารอยู่ริมตู้ก็เจ้าซาลามันเดอร์ลาวนะครับอายุของเขาเนี่ยจริงๆอยู่ได้นานถึง10ปีเลยนะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยโตเต็มที่ได้ถึง15เซนนะครับก็พบทางตอนเหนือของลาวเนาะก็เดี๋ยวมาดูตู้เก่ากันก่อนดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับคือตู้เก่าของเขานะครับก็จะมีต้นไม้มีมอสมีหินมีน้ำตกอันนี้ก็มันก็พังแล้วก็เลยต้องต่อให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมาอาหารของซาลามันเดอร์ลาวนะครับก็จะเป็นพวกปลาตัวเล็กๆน้ำแมลงหรือว่าอาจจะให้อาหารเม็ดก็ได้ถ้าเกิดเราฝึกให้เขากินอาหารเม็ดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองให้อาหารให้ดูเลยนะอันบางทีผมก็จะให้อาหารเม็ดตัวนี้นะครับนี่กินแล้วไม่กินสักทีดมอยู่นั่นแหละกินแล้วนี่นะครับก็สามารถให้เป็นอาหารเม็ดได้เนาะหรือว่าถ้าเป็นแบบพวกไส้เดือนก็ได้เหมือนกันนะครับน่ารักมากเลยนะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยมันค่อนข้างแออัดนะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันส่วนที่เป็นบกอ่ะมันจะเยอะหน่อยแล้วส่วนที่เป็นน้ำมันน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำตู้ใหม่เป็นตู้นี้นี่ก็จะเป็นตู้ที่ผมจะจัดวันนี้นะครับผมเอาหินอะไรพวกนี้มาไว้ก่อนแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายขั้นตอนนี้ด้วยเนี่ยคลิปผมน่าจะยาวประมาณ3วันเพราะว่าต้องติดแล้วก็รอซิลิโคนมันแห้งนะครับแล้วก็ติดเรื่อยๆก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวเม็ดดินเผานะครับใส่รองพื้นเนาะแล้วก็ใส่พวกใยแก้วกองต่างๆนะครับแล้วก็ใส่ดินตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้ตรงนี้จะทำเป็นบกเผื่อเขาขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นทางที่น้ำออกเนาะปั๊มน้ำอยู่นี่ท่อนอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ทำกล่องมาใส่ตรงนี้เพื่อปิดแล้วก็จะปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้อีกจุดนึงนะครับตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันเราก็จะมีพื้นที่น้ำตรงนี้ให้เขาได้อยู่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะติดหินลงไปนะเพราะมันสูงกว่าเห็นไหมแต่ว่าติดตอนนี้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะไหลลงนะครับแล้วก็ใส่ดินไปก่อนแล้วค่อยแปะหินลงไปตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวมาจัดตู้กันเลยดีกว่านะครับหินดินเผาของเรานี่แล้วเราก็จะใส่ไปตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยไม่พอจริงๆต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาไปล้างน้ำก่อนดีกว่าล้างมาแล้วครับนี่ก็ใส่ตอบจริงๆถ้าให้ดีนะครับควรจะใส่ให้มันไอหินดินเผาอ่ะสูงกว่าระดับน้ำนะแค่นี้น่าจะพอแล้วส่วนตรงมุมตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นไอ้นี่หินแบบนี้แทนเขาเรียกว่าหินอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้มีหลักการอะไรเยอะนะครับอาศัยแบบคิดเอาน่าจะได้
ก็ใส่ตรงมุมเพราะว่าหินดินเผาเนี่ยจริงๆมันจะลอยน้ำนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใส่ดินทับเข้าไปมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ตรงนี้จะทำมันเป็นบกหน่อยๆไงก็เลยใส่อันนี้ไปน่าจะดีกว่าแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เป็นใยแก้วมั้งที่เขาใช้ตามตู้ปลาแล้วก็เอาแผ่นแบบนี้มาวางรองก่อนก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ตัดแล้วก็ใส่รองลงไปนะผมไม่รู้ว่าควรเอาอันนี้ลงก่อนหรือเอาอันนี้ลงก่อนดีแต่ผมว่าเอานี้ลงก่อนดีกว่าเอาแบบคร่าวๆนะครับไม่ต้องแบบเป๊ะมากก็ได้เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ปูลงไปครับได้ละเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาดินมาลงตรงนี้นะครับอันนี้มาผสมดินนะครับผมก็จะใช้นี่สแฟกน้ำมอสอัตราส่วนก็แล้วแต่อุ้ยสแฟกน้ำมอสเราก็พีทมอสครับแล้วก็ดินญี่ปุ่นหยับรวมกันแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงขยำไปครับขยำให้มันเข้ากันเหนื่อยใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับผสมดินเนี่ยพอเราได้ดินแบบที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เอามาโปะลงไปนี่ขั้นตอนนี้ตรงไหนที่เราจะลงต้นไม้เราก็เว้นช่องไว้นะครับใส่ไปเรื่อยรู้สึกเหมือนดินจะไม่พอดินหมดกดให้แน่นๆเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับพอผมได้หน้าตาตู้คร่าวๆแล้วนะครับผมก็จะมาติดหินเนาะตรงขอบๆต่างๆนะครับแล้วก็ติดทางน้ำให้มันไหลลงตรงข้างด้านหน้านะครับผมก็มาติดหินเลยนะด้วยนี่ซิลิโคนนะครับหาหินแบนๆแล้วก็ลองทาบดูก่อนว่าติดตรงไหนได้ตรงนี้ติดได้แล้วก็บีบซิลิโคนลงไปแปะเข้าไปเลยครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะปิดพวกไอโฟมดำนี้หมดเนาะOne eternity later. ตอนนี้ผมก็ติดหินอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาสแฟกน้ำมอสปิดตามขอบโฟมที่มันเป็นสีดำๆเนาะอันนี้ก็ปิดถาดที่จะปิดตรงเครื่องปั๊มไปแล้วนี่ก็เหลือขั้นตอน
ที่ผมชอบมากเลยก็คือปลูกต้นไม้นะครับนี่ผมซื้อต้นไม้มาเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้หมดไหมนะคงไม่หมดหรอกส่วนชื่อต้นไม้นะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วไปเนาะก็ปลูกลงไปเลยนะครับเอาดินเก่าออกหน่อยนึงก็ได้ผมจะปลูกลงไปตรงนี้นะผมเอาดินออกหมดเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นต้นผักชีหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนะครับแล้วก็ปลูกลงไปไม่รู้เรียกว่าปลูกหรือเรียกว่ายัดเนาะอีกต้นนึงผมก็น่าจะปลูกไปตรงมุมๆตรงนี้นี่อันนี้เหมือนเฟิร์นค่าเหลืองค่าเหลืองเฟิร์นเหมือนเฟิร์นค่าหลวงจิ๋วเลยนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่มันต้นมันเล็กมากเลยปกติเคยเห็นแต่ต้นใหญ่ๆบอกเลยนะครับผมเรียนจบคณะเกษตรมานะแต่ว่ารู้จักชื่อต้นไม้พวกนี้น้อยมากปลูกไปตรงนี้ขุดรูก่อนปลูกเสร็จแล้วต้นนี้ Yahoo! คือปลูกไม่เผื่อมันโตเลยเนี่ยริมใช่ที่ไม่พอปลูกได้แค่นี้แหละอยากจะใส่อีกสักต้นจังเลยโหต้นนี้ไม่น่าใส่ได้อะน่าจะใหญ่เกินตัวนี้ผมใส่ต้นนี้ดีกว่าแบบนี โอเคเสร็จแล้วแค่นี้พอ3ต้นแล้วที่เหลือผมก็จะเอามอสปูบนด้านบนนี้นี่มอสที่ซื้อมาครับมาเป็นแผ่นเลยกดๆหน่อยนะครับให้มันติดกับดินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็เติมหินนะครับแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันใช้การได้หรือเปล่านะน้ำตกน้ำตักน้ำตกตรงนี้เอ้ยลืมตรงนี้โอเคเสร็จจริงๆแหละก็เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวยกขึ้นตู้เอ้ยยกขึ้นชั้นแล้วก็ลองใส่หินใส่น้ำดูนะครับหินมันน้อยไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะซื้อมาเพิ่มใหม่นะครับอ
ู้ซาลามันเดอร์ของผมก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าจะปล่อยให้มันเซตตัวก่อนสักคืนนึงแล้วพรุ่งนี้ผมค่อยมาปล่อยซาลามันเดอร์นะครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนปล่อยซาลามันเดอร์ลงตู้ใหม่ของน้องๆนะครับผลงานออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะน้ำมันยังไม่ใสนะครับเพราะว่าเพิ่งใส่น้ำแล้วก็เพิ่งเปิดไอตัวน้ำตกนะครับตรงที่ขึ้นเป็นบกก็ขึ้นได้อยู่แต่ว่ามันจะมีดินที่ลอยออกมาบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับค่อยมาจัดการแก้ไขอะไรต่อไปครับรอบ๊ายบาย The next day สวัสดีครับวันนี้ก็อีกวันนึงแล้วนะครับที่ผมเปิดตู้ทิ้งไว้นะก็เดี๋ยวจะเอาซาลามันเดอร์นี่ทุกตัวเลยใส่เข้าไปในตู้นี้นะครับผมก็ย้ายน้องๆลงบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็ให้พักก่อนแล้วเราก็ค่อยให้กินอาหารนะครับคอยดูกันต่อไปว่าพวกต้นไม้อะไรต่างๆมันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนนะก็เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ